สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีร i ส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆได้ดูกันไหมคู่บุปผาเคียงฝันเมื่อคืนนี้นะคะ6ตอนแรกค่ะด้วยความที่นะคะช่วงเวลาดีๆที่มีแต่ลักไม่ได้อนแอร์นะคะคิดถึงจังเลยคิดถึงแมวเหมียวนะคะกับสุนัขจิ้งจอกค่ะ <laughs> อยากดูอะ่ะเรื่องนั้นแต่ว่าก็ลองต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าก็มีคิวฉายออกมาวันอื่นๆน,นั่นเองค่ะเราก็มาดูคู่บุปผาเคียงฝันกันก่อนนะคะค่ายเดียวกันเราก็ดูผ่าน VTV Thailand นะคะ6ตอนแรกแล้ว แล้วเดี๋ยวหวานขอแบ่งนะคะในช่วงของคลิปนี้ออกเป็น3ช่วงก็คือช่วงที่1เนี่ยหวานจะบอกถึงสิ่งที่หวานรู้สึกหลังจากที่ดูมา6ตอนนะคะแล้วก็ช่วงกลางก็จะเป็นเรื่องของนิยายต้นฉบับแล้วกันนะคะเห็นได้ว่าพอตละครนะคะทำทำมาแตกต่างจากในนิยายต้นฉบับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เหมือนกับคนละเรื่องเดียวกันอีกแล้วนะคะแล้วก็มาที่ช่วงทายก็คือมีคําวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตจีนที่พวกเขาก็ได้ดูรอบปฐมทัศน์ของเรื่อง คููบุพภาเคียงฝันแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวหวานก็จะเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วส่วนสําหรับเพื่อนๆที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วเช่นกันนะคะสามารถจะแชร์ความคิดเห็นมาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครที่หลังจากดูแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ความสนุกอย่างเดียวนะคะหลังจากที่ดูมา6ตอนเนี่หว,วานขอแบ่งว่ามันก็มีเป็นสส่วนเนาะส่วนที่ทําให้พวกเรารู้สึกว่าเออมันมันมีความไม่จริงจังก็คือความไม่จริงจังก็คือนางเอกที่อัปเกรดมาเป็นเวอร ชั้นใหม่นะคะเป็นคนใหม่เนี่ยมีความ มีความตลกให้พวกเราได้มีความยิ้มได้แล้วก็เพลงที่ใช้ประกอบก็พยายามที่จะทำให้บทของนางเอกนะคะก็มีความมีความสร้างความหัวเราะให้กับพวกเราเนะเาะเราพวกเราสังเกตได้ว่าทางฝ่ายผลิตมีความพยายามณนะตรงนั้นแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งหวานขอแบ่งให้ในช่วงที่เรียกได้ว่าจริงจังของพอดเรื่องเนื้อเรื่องซึ่งมีความเข่งขึมนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะความลับของผู้ที่อยู่เบื้องหลงังเรื่องราวต่างๆของทางด้านของพระเอกของ เราเองนะคะปมที่เขามีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะไฟไหม้อะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องราวของนางเอกนะคะว่ามาได้อย่างไรณจุดนี้นะคะเพราะพวกเราเห็นแล้วว่าพอณจุดแรกที่เริ่มต้นขึ้นมาตกหน้าผาลงไปลงไปในน้ําแล้วต่อมานะคะก็กลายเป็นคนใหม่มาเลยซึ่งณจุดนี้ยังไม่ได้มีการคลี่คลายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปมที่เป็นความลับนะคะจุดนี้ปมๆๆน่าจะมากกว่า3ปมแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็ต้องติดตามแล้วก อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่พวกเราได้หัวเราะกันนั่นเองค่ะคือการใช้ชีวิตอยู่นะคะของเวอร์ชั่นใหม่ของนางเอกนี่เองแล้วสําหรับวานนะคะเวลาที่ดูละครเรื่องนี้ไปเนี่ยบางทีอ่ะมันเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้นมาในตัวเองอะคะ่ะคือดูไปนะคะเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่มีความรู้สึกว่าเออฉากนี้มันดูมีความสุขแต่ว่าเหตุผลต่างๆมันก็ดูขัดแย้งกันระหว่างตัวละครแล้วก็ฉากที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในบุค คลิกภาพของตัวของนางเอกนี่แหละค่ะที่ทําให้หวานมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมในระหว่างที่เราดูไปมันมีความรู้สึกเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจหลังจากที่นางเอกเองนะคะคืออีกคนหนึ่งที่มีมาสสุขุมแล้วก็ชอบทําเรื่องรุนแรงหลายๆแต่ว่ารักพระเอกมากๆเนี่ยตกจากหน้าผาไปแล้วแล้วได้รับการช่วยเหลือขึ้นมากลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าจากปีศาจเปลี่ยนมาเป็นนางฟ้าไปเลยนะคะก็ทําให้อ่าทให้หวานก็ประหลาด ใจณนะจุดนี้แล้วก็ในเรื่องก็ไม่ได้แสดงที่มาที่ไปแต่อย่างไรเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอัศเซอร์ไพรส์ในจุดที่1แล้วจากนั้นก็มีความใจจดใจจ่อเป็นอย่างยิ่งเลยก็กะว่าเดี๋ยวเรื่องน่าจะเล่าให้เราฟังนะคะแต่ว่าณจุดนี้ก็ยังไม่มีค่ะเราก็จะได้เห็นว่านางเอกของพวกเรานะคะในเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนกับกระต่ายตัวน้อยๆแต่ก็มีความฉลาดแล้วก็เป็นผู้ที่ทําอาหารได้เก่งนะคะรวมทั้งมีความรอบรู้ไปหมดเลยอะ่ะอย่างเช่นพวกอาการ การต้มยาจีนอะไรอย่างนี้ก็ทําได้นะคะแล้วก็เรื่องของหัวสมองที่เรื่องเกี่ยวกับการทำาการแก้ปัญหาการทําธุรกิจแล้วก็แล้วก็การพยายามที่จะเอาตัวรอดเหมือนคล้ายๆว่าในบางช่วงก็เป็นกระต่ายตื่นตูมอะไรอย่างนี้ด้วยก็ทําให้มันมีความรู้สึกของความคำค,ำคำนิดๆขึ้นมานะคะสําหรับละครส่วนพระเอกนั้นนะคะในตอนที่เกิดอาการกาเริบขึ้นมาซึ่งเป็นภาวะาคนสนิทของเขาบอกว่าเป็นภาวะทางจิตนะคะเหมือนกับว่าแบบเจ็บความ เจ็บที่มันฝังอยู่ในใจแล้วมันแสดงออกมาทางร่างกายทําให้พระเอกของพวกเราต้องไปแช่อยู่ในน้ํานะคะฉากนี้นะคะอบอกเลยว่าไม่ผ่านค่ะเพราะว่าการแช่น้ํานะคะของพระเอกหรือว่าน้องติงของเรานั้นน้องติงจะต้องถอดเสื้อนะคะถ้าฉากนี้น้องติงถอดเสื้อนะคะแอดวานให้ไปเลยค่ะร้อยเต็มร้อยแต่ว่าน้องติงไม่ถอดเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันผิดหลักมากๆเลยค่ะไม่ได้สิคะ่ะน้องติงต้องถอดเสื้อนะคะ แล้วก็เอาจริงๆนะฉากที่อยู่ในน้ําแล้วแบบว่าเจ็บปวดอย่างรุนแรงมีความแบบว่าตีน้ําแรงๆอะไรอย่างเงี้ยอัศวานก็ยังไม่ซื้อนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับพระเอกของพวกเราอะ่ะมันเหมือนกับพระเอกเหมือนโดนปีศาจเข้าสิงเลยแต่ว่า <c oughs> ในแนวของเรื่องนี้มันไม่ใช่เทพเซียนน่นาะมันจะเป็นปีศาจร้ายเข้ามาเข้าสิงได้อย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะแบบพูดถึงสาเหตุอะไรมาบ้างสิว่าทาไมมันถึงแสดงออกมาในอาการแบบ ะะถ้าเกิดว่าเด็กกลัวไฟมากๆต้องมาแช่น้ําอย่างนั้นหรืออันนันจุดนี้นะคะก็ก็ถือว่าอ่ะให้คะแนนกับความแปลกละกันของพอรตเรื่องว่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ให้คะแนนแบบว่าอ,อีกทางหนึ่งก็คือน้อยลงก็คือไม่ซืออ้อฉากนี้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ว่านะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าเรื่องนี้น้องติงก็จะได้แสดงนะคะติงวีซีเนี่ยค่ะก็จะได้แสดงฝีมืออย่างมากเลยเพราะว่าเล่นเป็นถึง3บุคลิกด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของข้าราชการคืออมาัดนะคะแล้วก็บุคลิกของการเป็นแบบว่าเจ้าบ้านเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเป็นคุณชายเลยนะคะที่มีภรรยาหลายคนโอ้โหโอ้ผอมากๆเลยน้องคะ่ะแล้วก็เหมือนอายุน้อยอะ่ะหน้าตาดูอายุน้อยนะคะแต่ว่ามี หูยินหลายคนแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่สามคือเขามีความเข้มเข้มในตอนที่เขาออกไปฆ่าพวกโจรด้วยใช่ไหมคะก็คือมีสายตาที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมเพราะฉะนั้นก็เราเห็นนะคะจาก6ตอนแรกนี่ก็3บุค,คลิกภาพของของพระเอกไปแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นนะคะกับพัฒนาการของน้องติ่งขึ้นมานแน่เลย แล้วจากเรื่องราวที่มันวุ่นวายวุ่นวายอยู่ในคลือหัสของตัวเองอยู่แล้วนะคะมันก็มีเรื่องราววุ่นวายที่จะต้องแบบคือนางเอกเป็นเมียหลวงนะคะเรียกเอดดอเมียหลวงค่ะตาฟูลนนะคะที่นี้ค่ะนางเอกก็จะต้องพยายามดึงพระเอกกลับมาที่พอดเรื่องเดิมของนิยายต้นฉบับให้ได้ก็คือนางเอกเนี่ยจะต้องนำนะคะพระเอกนี่มาทําธุรกิจนะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นมันจะต้องกลับมาไม่อย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนนิยายนะคะมันจะต้องมันจะต้องใช้นิยายต้นฉบับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น น,น,นิยายต้นฉบับเรื่องนี้มันเน้นที่ว่านางเอกมีความฉลาดแล้วมีหัวเก่งทางด้านการค้าแล้วก็ทําธุรกิจนี่แหละค่ะนางเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งมากๆเลยนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็สามารถจะช่วยพระเอกได้ด้วยนะคะ สำหรับ6ตอนแรกนะคะหวานให้อย่างน้องเพิงนะคะน้องเพิงเซียวหลานเนี่ยผ่านนะคะก็คือเรื่องของการแสดงแต่ว่าเรื่องของการแต่งหน้าเพื่อนๆว่าความสวยของน้องเขาดรอปลงไหมคะเพราะว่าการแต่งหน้านะไม่ใช่ว่าตัวน้องเขาเองนะเพราะามีความรู้สึกว่าหน้าลอยอีกแล้วนะคะก็จริงๆอ่ะสามารถที่จะที่จะแต่งให้สวยกว่านี้ได้เพราะเราเคยเห็นน้องเขาในจีนคอสตูมโบราณมาหลายๆเรื่องนะคะเรื่องอื่นๆก็จะกริปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตรงกงมาหรือว่าเรื่องที่ พึ่งผ่านไปนะคะของทางโยคูที่เล่นคู่กับคุณฝึงิงเซาฝึงิงนั้นก็กริบมากๆเลยสําหรับหน้าสวยมากๆนะคะพอมาแต่งหน้าเรื่องนี้ทําไมลอยอีกแล้วล่ะ <c oughs> แต่ว่าฝีมือการแสดงของน้องเพิงเสี่ยรันนั้นโอ้โหได้รับกันยกย่องจากแอดวานค่ะว่าโอเคเลยนะคะก็ทําให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ว่าดวงตาบางทีนะคะในในข่าวที่น้องเขาเผลอในตอนที่ยังรับผิดชอบคาเลคเตอร์ที่เป็นแบบ ว่าอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของนางเอกอยู่เนี่ยสายตาบางทีก็แอบมีแข็งแข็งเหมือนกับเวอร์ชั่นแรกที่เปิด ที่เปิดเรื่องมาเหมือนกันนะคะก็มีเรื่องของสายตานิดนึงแต่นั้นไม่เป็นไรค่ะก็ดูได้เพลินๆน,นะคะส่วนพระเอกของพวกเรานั้นนะคะหวานรู้สึกว่าน้องเขาก็ก็เล่นได้ได้แบบว่าในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ที่สุดนะะ่ะเออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาดูเด็กด้วยแหละ,ะสำหรับหน้าตาแล้วก็บุคลิกนะคะของน้องติง่งยังรู้สึกว่าย,ยังเด็กอยู่ในสายตาของแอดวานนะคะเดี๋ยวเราต้องดูในตอนต่อๆไปเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะแบบเกือบ40ตอน แต่ก็ประมาณ35ตอนใช่ไหมคะเรื่องนี้แต่เห็นถึงความพยายามนะคะน้องเขาก็พยายามแสดงสีหน้าให้แตกต่างกันในแต่ละอารมณ์แล้ว บุค,คลิกที่น้องเขาแสดงเป็นตัวละครนี้ในแต่ละอารมณ์อยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของหวานคนเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหวานได้นะคะทีนี้เรามาถึงเรื่องราวของนวนิยายต้นฉบับกันบ้างนะคะนวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของจีม่านนะคะจีมานหรือว่าจื่อมานซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องซึ่งก็จะต้องเป็น นางเอกในเวอร์ชั่นใสๆโกโก้ที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วจีมานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้หรอกนางเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถทางธุรกิจนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะแต่ว่านะคะก็มาสูญเสียความทรงจำเพราะว่าตอนที่ตอนที่นางเป็นเด็กอ่ะนางไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะคะนางอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าไห่ฟังค่ะแต่ทีนี้นะคะนางจะต้องเดินทางอ่ะเดินทางจาก แบบว่าจากไห่ฟังเนี่ยเข้าไปในเมืองหลวงค่ะแต่ในระหว่างที่เดินทางนั้นแหละก็เกิดอุบัติเหตุนะคะจนทําให้นางเนี่ยสูญเสียความทรงจําขึ้นมาพอสูญเสียความทรงจําแล้วนะคะหลังจากที่สลบไปแล้วตื่นขึ้นมาก็กลายว่ากลายเป็นเนี่ยซางวีขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งเนี่ยซางวีนะคะก็จะเป็นคนที่โหดร้ายแล้วก็มีความขี้ฉาลิษยาเหล่าบรรดาสนมหูหญินอื่นๆของของสามีตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็อยู่ที่คาริ หาหตระกูลนิ่งค่ะซึ่งจีม่านเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวนี้แต่นางจําอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในระหว่างทางจากเมืองไห่ฟังเข้าเมืองเมืองหลวงเนี่ยคือ นางประสบอุบัติเหตุค่ะและณจุดนี้ก็จะเป็นปมของเรื่องเช่นเดียวกันในนวนิยายต้นฉบับนะคะพอหลังจากนั้นด้วยความงงๆนะคะนางก็พอฟื้นขึ้นมาแล้วนางก็แบบต้องมาแบกรับความอัปยศอดสูนะคะก็คือทางด้านสามีของตัวเองเนี่ยไอคุณชายนิ่งเนี่ยค่ะไม่สนใจนางเลยนะคะแล้วก็ต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นออตอนแรกก็เป็นตานิ่งนี่แหละคะ่ะที่จะฆ่านางเอกของพวกเรานะคะก็หลายครั้งอยู่แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเ ก็เปลี่ยนใจเองนะคะสําหรับสามีนะคะเพราะว่าไอ้อดีตหูหยินของเขาเนี่ยคือคือแบบมีความเร็วแล้วก็โหดเออเร็วค่ะไม่กระดกลิ้นนะคะเร็วแล้วก็โหดร้ายมากๆเลยนะคะแต่ว่านะคะจีมานเนี่ยในนิวันยายต้นฉบับนางก็เห็นแล้วล่ะว่ายังไงเนี่ยเออ ท่านนิ่งหรือว่าสามีของตัวเองเนี่ยก็ไม่รักนางนางก็เลยหลบหนีค่ะออกจากคฤหาสนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในตอนที่หลบหนีแต่พอนางก็ได้ยินข่าวว่าคุณชายนิ่งซึ่งเป็นสามีของนางเนี่ยถูกทางการมาักคุมตัวเอาไว้นะคะเอาไปคุมขังเลยแล้วก็ได้ถูกส่งตัวไปที่ไห่ฟังค่ะก็เลยทําให้จี้มานนะคะเปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาค่ะ มาช่วยนะคะคุณชายนิ่งนี่แหละที่เป็นแบบสามีของตัวเองนะคะแล้วจากนั้นนี่ก็คุณชายนิ่งก็รักนางเอกมากๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็เห็นว่านางเอกนะคะมาช่วยเขาด้วยใจจริงๆแล้วก็ทั้งๆที่นางเอกก็มึนๆอยู่นางเอกเวอร์ชั่นนี้นะคะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครจําอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มาร่วมมือกันค่ะก็เออคือร่วมมือกันสืบคดีบางอย่างนะคะแล้วก็นํานำออผู้ร้ายน่ะไปคนที่ชั่วร้ายน่ะไปลงโทษได้แล้วจากนั้นนะคะทางด้านของ จีมันคนนี้ก็แบบสนับสนุนนะคะคุณชายหนิงทุกอย่างเลยคือ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะเปิดร้านอะไรต่างๆค่ะแล้วก็จเจริญก้าวหน้าขึ้นมาบ้างเลยนะคะทีนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยถามว่าชีวิต สะดุดไหมสะดุดนะคะคู่นี้เพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นอดีตของพระเอกก็ตามมาหลอกหลอนอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวทางด้านของอชีวิตเรื่องราวของจีม่านนะคะนางเอกเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยโดยพ่อผู้ให้กําเนิดจีม่านนั่นแหละค่ะซึ่งพ่อผู้ให้กําเนิดของจีม่านเป็นถึงหัวหน้าแก๊งเลยนะคะที่เรียกได้ว่า พ่อของจีมานเนี่ยเป็นผู้ที่ฆ่าพ่อของคุณชายนิ่งค่ะเรื่องมันดราม่าเห็นไหมคะพอฆ่าเสร็จแล้วนะคะก็พอรู้ความจริงปุ๊บก็เกิดเป็นความเรียกได้ว่าอะไรความรักความแค้นขึ้นมานะคะแล้วก็ข้อพิพาทของคนรุ่นก่อนที่ไม่ถูกกันเนี่ยก็ทําให้คู่รักเนี่ยต้องแยกจากกัน,กนเพราะฉะนั้นจีม่านนางเอกของพวกเรานะคะกับนิง่งอีเ้เฉียนเนี่ยจะต้องแยกทางกันในที่สุดค่ะแล้วหลังจากนั้นแยกทางกันนานไหมก็เรื่องนี้มันจบดีแฮปปี้นะคะเพื่อนๆแยกทางกันประมาณ2 2ปีค่ะแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วทีนี้ทั้งคู่ก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าจะสลัะเรื่องราวในอดีตที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ถูกกันแล้วมาลักกันหรือว่าจะยังคงแบบว่าคงความความเป็นข้อพิพาทของ2ตระกูลน,นี้เอาไว้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างในนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องราวลับๆแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นภัยอันตรายต่อตระกูลนิ่งทั้งหมดเนี่ยก็เกิดมาจากทางพ่อของทางนางเอกนี่แหละค่ะที่ส่งคนมาคอยหลังควานอยู่บ่อยๆนะคะส่วนทางด้านของนางเอกเองนี่ก็เป็นเพราะตัวของของอดีตนะคะอดีตฮูหยินเวอร์ชั่นเก่านั่นแหละที่มีความโหดร้ายนั่นแหละคะ่ะก็ทําให้เป็นภัยของตัวนางเองแต่ด้วยความที่นางก็สู้ของนางนะคะคือในเมื่อใครๆไม่รักนางนางก็ รักตัวเองนี่แหละค่ะเราก็สู้เพื่อตัวเองนะคะทาทุกอย่างทําธุรกิจดูแลทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวของนางเองค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ด้วยความดีก็ทําให้ทั้งคู่ก็ได้แบบว่าเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในนวนิยายต้นฉบับซึ่งในบทพอดของละครนั้นก็จะนํามาดัดแปลงให้พวกเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเอ๊ะเอ๊ะหลายเอ๊ะมากมเลยนะคะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วมันจะไปในทิศทางไหนนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให มันน่าสนใจขึ้นค่ะก็มีความประหลาดใจให้กับพวกเรานะคะสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตนั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในเรื่องของโปรดักชันค่ะเขาบอกว่าฉากนะคะที่ใช้ในเรื่องเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นฉากที่แรกสุดเลยนางเอกจะไปกระโดดหน้าผานะคะแล้วมีกลุ่มคนของพระเอกตามไปฉากนั้นก็ดูถูก คือมันดูราคาถูกมากๆเลยถ้าเทียบกับโปรดักชันของซีรีส์ที่มีโลบเจิตนะคะคืองบประมาณน้อยๆบางเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ดูแย่กว่าแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็ดูก็ยังไม่สมกับความเป็นเป็นความล่ำรวยของคารืหัดตระกูลนิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแค่คำติชมนะคะของทางผู้วิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าถ้าเป็นทางด้านบวกก็จะบอกว่าเออเนื้อเรื่องก็น่าสนใจดีนะมีปมหลายเรื่องแต่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีมากกว่านี้โดยที่ไม่ มีคําตอบมาให้กับคนดูเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าน่าเบื่อไปเพราะว่าดูอะไรก็ไม่เข้าใจนะคะนี่ก็เป็นคาวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตจีนที่ได้ดูไป6ตอนแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งก็เอออันนี้คิดเหมือนแอดวานะคะก็คือความสวยนะคะของการแต่งหน้าเนี่ยทำให้คุณเผิงเสี่ยวหลันนะคะความสวยลดลงเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆค่ะแล้วก็โอ้โหสาหรับน้องติงนี้โดนโดนวิจารณ์หนักเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าฝีมือการแสดง ของติงวีซีนะคะก็ยังถือว่าไม่ผ่านนะคะอันนี้เป็นชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแค่หกตอนแรกนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะกับเรื่องคู่บุพภาเคียงฝันค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็เหมือนกระจับพัดจับผูแล้วต้องมาแทนนะคะญาติผู้พี่ซึ่งญาติผู้พี่จริงๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่กระโดดลงไปใน ในแม่น้ำน่ะที่กระโดดหน้าผานั่นแหละค่ะแต่รู้สึกว่านะคะถ้าเราเห็นในการใน แพลนของตัวละครด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอีกคนหนึ่งเนาะที่จะมาเล่นเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องของนางเอกของเราแล้วเหมือนว่าคนคนนั้นนะคะจะมีคู่ของของตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวอร์ชั่นละครนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูละครไปด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในแฟนเพจนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ